สภาพอากาศในระยะนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเตือนไปยังผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย18จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศค่ะติดตามในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะคะโดยเฉพาะอากาศเย็นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ช่วยให้ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าจากพัดลมและเครื่องปรับอากาศไปได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีรายงานว่าระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยส่งผลให้สภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 22-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมอุณหภูมิระหว่าง 23-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรและน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยใน18จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและกาฬสินธุ์ค่ะขอให้ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะทะเลนี้เราไม่นายหา
ะตายขอเวลาลูกทะเลเรือล่องท่องไปทั้งกายใจไม่ขอรวนเรคลื่นจะโหมลมร้ายไม่เห็นทัพเรือคือถิ่นเราสุดตาฟ้าแดงไกลพวกเราปองครองไว้ทั่วกันท้องทะเลนี้เราหมายมันฝากชีวันไว้ในแดนแผ่นทาราเรือล่องชนละทานแสนสำราญบ้านคือนาวาหากผู้ใดร้อนรุกบุกมาพร้อมกันฟันฝ่าอันตรายห่วงทราสุดตาฟ้านั้นเราที่จะเอาเป็นเหมือนเรือนตายท้องทะเลนี้เรามีนายหากจะตายขอไว้ลายลูกทะเลเรือล่องท่องไปทั้งกายใจไม่ขอรวนเร